นี่นะครับผมก็สำหรับตัวค้างถั่วนะครับก็เป็นค้างถั่วเล็กๆนะครับทำแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็ทำแบบเป็นไขว้กันนะครับไขว้กันแล้วก็ใช้ไม้พาดข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเวลาถั่วนะครับเลื้อยนะครับเลื้อยพันแล้วก็จะพันม้วนนี่ม้วนเข้าหากันเลยนะครับอันนี้คือผมก็ปลูกเอาไว้กินนะครับหยอดเอาไว้ท้ายริมสวนนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นถั่วฝักยาวนะครับผมถั่วฝักยาวผมก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็นู่นตรงค้างผมก็ปลูกไว้นะครับปลูกเอาไว้กินนะครับพอหมดรุ่นก็ค่อยหยอดใหม่นะครับแต่อันนี้ก็ตั้งแต่ที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วมาก็กว่าจะเคลียร์อะไรเสร็จก็เนี่ยก็เพิ่งจะได้ปลูกนะครับก็ไม่ค่อยได้ปลูกผักไปตั้งนานเลยนะครับก็เลยปลูกไว้กินบ้างนะครับนี่ครับก็บรรยากาศยามเย็นนะครับก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับก็ดูเหมือนฝนน่าจะตกนะครับปุ๋ยวานฝนก็ถล่มลงมาเลยนะครับอย่างหนักเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาทำเป็นค้างถั่วนะครับค้างถั่วเล็กๆน้อยๆนะครับผมปลูกเอาไว้กินนะครับก็เลยจับหนวดพันเอาไว้แล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ